ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปนาย่าล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Super Wheelบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณซีแอลอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flashแอนด์ไดโนคิงขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้มาดู SMS นะครับเขาถามว่าเป็น Honda City นะครับปี13ติดแก๊ส NGV นะครับเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยหลังคุณพ่อเลิกงานเนี่ยนะครับจะต้องนอนในรถประมาณ 1-2 ชั่วโมงเป็นห่วงมากพยายามจะบอกว่าอย่านอนหรือให้เขาดับเครื่องยนต์แต่ก็กลัวว่าเขาจะร้อนก็เลยให้เขาจอดรถในที่โล่งแล้วก็จอดเปิดแอร์นอนนะครับเป็นชั้น8แนะนำว่าให้เอาปลายท่อเนี่ยพ่นออกทางด้านนอกอาคารแล้วก็แง้มหน้าต่างไว้เล็กน้อยแบบนี้ถูกไหมแง้มก็จบไว้ก็จบแล้วฮะงั้นก็จบไว้ช่วยได้ครับก็ถูกต้องแล้วก็ทำตามวิธีถูกต้องก็ถูกต้องนะครับหันท้ายออกทางนอกหันท้ายออกว่าเพราะว่าเวลาที่จอดรถในอาคารเนี่ยท้ายพอหันมันจะมีกำแพงพอเราพ่นเป่าไปกำแพงมันก็จะย้อนกลับไปในรถเราแต่ถ้ามันเป็นที่โล่งถ้าคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะออกไปข้างนอกอาคารแล้วก็ง้างกระจกไปนิดนึงยังไงก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรนอนอ่ะเอางี้ดีกว่าก็ไม่ควรเสี่ยงเพราะมันจะมีเรื่องอื่นอีกพอง้างกระจกมันจะมีคนมางัดรถฉาชีพมีอะไรมันอันตรายอีกแต่ว่าถ้าเข้าใจว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ง้างกระจกต้องเปิดกระจกนะครับห้ามปิดกระจกรถมีซันรูฟก็ยกซันรูฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้มาข้อนี้ครับมีงบอยู่ 800,000 จะออกรถกำลังตัดสินใจระหว่าง MG 5กับ Isuzu D-Max X Series Space Cab 1.9 ลังเลครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นกระบะเพราะว่าเนื่องด้วยทำงานก่อสร้างแล้วจำเป็นต้องย้ายไซส์บ่อยย้ายไซส์ไม่บ่อยนานๆครั้งแต่ทำงานก่อสร้างมันต้องรถพลิกอัพสิถูกวันดีคืนดีมันต้องฮะไอ้คันแรกอ่ะคือคันที่อยากจะได้แต่คันที่2เนี่ยคือคันที่ต้องใช้ต้องใช้เชื่อฟิลเนี่ยคือตั้งงบไว้เวลาต้องย้ายไซส์นะรถปิกอัพมีประโยชน์มีประโยชน์ที่สุดแล้วงานก่อสร้างวันดีคืนดีต้องขนของวันดีคืนดีรถเองรถเสียต้องไปรับส่งคนงานมันเป็นไปได้หมดวันนึงผันตัวเองขึ้นมาเป็นเท่าแก่ครับรับเหมาเองรับเหมาเองต้องพาลูกน้องไปเป็นทีห้าไว้รวยก่อนแล้วขับทีหลังทีหลังมีเมื่อไหร่ก็ได้รถที่มันเนี่ยคนเราบางทีเอาที่มันเราต้องใช้ผมว่าเวิร์คที่สุดปิกอัพไม่ต้องไปตัดสินใจอะไรมากพอออกมาขนาดนี้น่าเชียร์เลยฮะนะครับข้อนี้นะครับอยากทราบว่าถ้าเราขาดการต่อประกันชั้น1เนี่ยนะครับขาดการต่อประกัน1ปีจะมีผลเสียกับรถไหมรถอายุ5ปีเคยทำประกันชั้น1ไว้มาตลอดแต่เมื่อปีที่แล้วไม่ได้ทำเพราะคิดว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะครับแล้วก็อยากจะทำตอนนี้เนี่ยจะต้องทำได้ไหมข้อ1ดูว่ารถอายุเกินหรือเปล่าฮะพอรถอายุไม่เกินนี่ประกันเขารับก็เอารถไปตรวจสภาพไปประกันตรวจสภาพแล้วก็ทำต่อได้เลยครับเจ้าเดิมเนี่ยถ้าขาดไปปีนึงอ่ะลองคุยดูอาจจะมีส่วนลดนะครับผลเสียก็คือถ้าไม่ชนไม่มีผลเสียถ้าชนเมื่อไหร่มีผลเสียแน่ประกันขาดนะครับถ้าต่อลองดูคุยกับเจ้าเดิมดูเป็นลูกค้าเก่าอาจจะมีส่วนลดพิเศษนะครับมาดูข้อนี้ครับถามว่าหากซื้อรถมือ2แล้วมีประกันติดมาด้วยแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนประกันจะใช้ได้ไหมครับไม่เกี่ยวฮะคนละเรื่องกันประกันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ต้องแจ้งที่ประกันนะว่าเราเปลี่ยนอาจจะมีแจ้งไปที่ประกันว่าเราเปลี่ยนทะเบียนรถ
ก็งั้นจะมีปัญหาว่าตอนเคลมเวลาที่คุณซื้อรถมามีเตรียมเอกสารไว้แล้วมีประกันติดมาสิ่งที่จะต้องทำเพิ่มเติมก็คือแจ้งเปลี่ยนผู้เอาประกันครับครับก็นำเอกสารหลักฐานที่คุณเป็นผู้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่ส่งไฟแนนซ์ต่อใบซื้อขายใบไฟแนนซ์สำเนารถไปยื่นกับประกันใช่ครับแค่นั้นเองใช้กรมธรรม์เดิมเนี่ยเขาถ้ายังไม่ขาดสามารถใช้ได้ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนชื่อเนี่ยเวลาทางประกันมีการทำแล้วก็เคลมกรณีออกมาเป็นเช็คให้เนี่ยเขาก็จะจัดการใส่ชื่อของผู้ที่เป็นผู้เอาประกันเดิมเพราะนั้นคุณจะมีปัญหามันจะค่าเคลมปกติไม่มีปัญหาเข้าอู่อะไรเคลมได้หมดแต่เมื่อไหร่ที่สำรองจ่ายต้องไปเบิกเป็นเช็คเป็นอะไรจ่ายค่าเสียหายวุ่นวายวุ่นวายเขาจะจ่ายเป็นชื่ออื่นมาโหตามกันยุ่งยากเลยไปแจ้งเปลี่ยนนี่ได้ยากเลยประกันเขายินดีไม่ต้องบางคนกลัวบอกเดี๋ยวประกันรู้พอไปแจ้งเปลี่ยนหาไม่เกี่ยวเขาถือเป็นสิทธิ์ของเราคือเขาคุ้มครองรถคันนี้เราสามารถแจ้งเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้ายังไม่หมดอายุจัดการได้เลยรับสายคุณนิกครับฮัลโหลครับผมครับผมคุณปิยะนะครับที่โทรมาเมื่อวานฮะคุณปิยะเป็นแฟนคุณนิดครับอ๋อเอเวอเรสต์คันที่ขับไปซื้อส้มตำแล้วเครื่องดับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ชักจะบานปลายแล้วพี่อ้าวทำไมอ่ะที่บอกซีนเขาเหวี่ยงรั่วผมเห็นใน Facebook เหมือนกันวันนี้ช่างไปรื้อนะครับปรากฏว่าเปลี่ยนซีนเรียบร้อยแล้วอ่าฮะทีนี้พอไปเช็คไฟล์วิวพี่ครับไฟล์วิวมันเบี้ยวครับเบี้ยวครับมันหมุนไม่เสถียรอ่ะพี่ครับหมุนไม่เสถียรอ่ะท่านสุดว่าไงฮะเปลี่ยนได้ไหมต้องเปลี่ยนก็ศูนย์ทุเรียนโตไปปรึกษาปอระยองนะฮะมีปอระยองเขาให้เปลี่ยนทันทีครับอือฮึครับเขาก็จะส่งเขาจะส่งด่วนมาเลยคิดว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าครับอ๋อก็เปลี่ยนให้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่พี่แล้วผมอยากรู้ว่าสาเหตุที่เบี้ยวเพราะอะไรพี่สาเหตุนี้ซีนเขาเหวี่ยงรั่วกับไฟวินเบี้ยวครับครับไฟวินไฟวินปกติไม่ใช่ของที่จะเบี้ยวครับเบี้ยวได้ใช่ครับไฟวินเนี่ยเป็นตัวซีที่ส่งสัญญาณให้ตัวCKP หรือใช่ใช่ใช่ CPK เนี่ยครับไอ CKP เนี่ยเป็นตัวอ่านถ้ามันเบี้ยวปุ๊บก็เกิดการอ่านสัญญาณขาดก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการเบี้ยวมาตั้งแต่การผลิตโรงงานแล้วหลุด QC ออกมาอ๋อใช่ครับใช่ครับคันนี้ถึงได้มีปัญหาเดี๋ยวดับไงเพราะไม่เกี่ยวกับแข็งเซอร์ใช่ใช่ครับตอนนี้ก็จะเจอสาเหตุที่แท้จริงแล้วใช่ผมว่าถ้าครับผมเจอเคสนี้ผมก็งงครับมันถึงลามไปเรื่อยอย่างนี้คันนี้ต้องบอกว่าพี่เนี่ยเป็นแจ็คพอตเลยอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งในล้านหนึ่งในร้อยเนี่ยพอดีคันนี้เป็นอย่างนั้นนี่ผมไม่ได้พูดเข้าข้างรถนะคืออาการแบบนี้มันเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ฟังจากที่พี่เคลมกันมาหลายรอบแล้วมันไม่จบสักทีเปลี่ยนเหมือนที่คันอื่นเปลี่ยนคันอื่นเขาเปลี่ยนแล้วจบคันนี้เปลี่ยนไม่จบตอนนี้ผมว่าจบแล้วสุดท้ายเจอนี่น่าจะเป็นไฟนอลแล้วอันเนี้ยนะตอนนี้ผมคิดว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็พี่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าทำการเปลี่ยนโดยช่างที่ศูนย์แล้วก็เบิกอะไหล่แท้มาเปลี่ยนทุกอย่างเหมือนเดิมตอนนี้ผมกลัวว่าคือการประกอบเข้าไปเนี่ยมันกลัวตรงนี้ที่สุดเลยพี่ไม่มีปัญหาโครงเครนมันจะเนี่ยอะไรงี้ไหมครับไม่ครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ถูกรื้อโดยช่างที่ผ่านการอบรมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไหล่แท้ทุกอย่างประกอบเข้าไปเหมือนเดิมไม่น่ามีปัญหาแล้วก็อีกอันนึงพอพี่เคลมอันนี้นะกรณีที่มันมีปัญหาอีกมันก็จะมีเขาเรียกอะไรละงานรับประกันการเคลมต่อเนื่องครับครับจริงๆเคสเนี่ยนะไปขอต่อรองเป็นกรณีพิเศษรถมีปัญหาอาจจะไปเพิ่มประกันอะไรอย่างงี้ได้มั้ยคุณปิยะถือว่าโอเคใช่คือให้คุยกับพนักงานอยู่ผมมองว่าผมจะเพิ่มประกัน5ปีอ่ะใช่ควรจะนะจริงๆน่าจะขอควรจะใช่มั้ยครับใช่ครับขอได้ครับบอกว่าทำไมเรามาซวยอย่างงี้เราซื้อรถคันเป็นล้านแล้วมันแก้มาโอ้โหเดี๋ยวเข้าอู่อย่างน้อยต้องมีอะไรให้เรากลับมาปลอบใจเราหน่อยใช่ใช่ผมเข้าได้ครับป่วยจริงกว่าเข้าห้องน้ำที่บ้านอีกพี่นั่นโหนะอย่างงี้พี่ลองขอเลยลองคุยเลยผมว่าทางฟอร์ดเขาน่าจะโอเคครับนี่ๆตอนผมเข้าอู่เมื่อเช้านะปรากฏว่าอีกสักครู่อ่ะมีฟอร์ดเอเวอเรสต์ 3.2 พักนะสีขาวนะอือป้ายแดงนะพี่ครับมาต่อจากผมเลยเป็นไรรู้ไหมอาการสตาร์ทไม่ติดเหมือนกันพี่ครับรถสไลด์มายกมาเลยครับโอ้โหคือมันผมอยู่อู่ทุเรียนแล้วอบอุ่นพี่เพื่อนเยอะอบอุ่นไปอู่แล้วอบอุ่นจนซีกับช่างหมดแล้วครับนะซีหมดแล้วครับสรุปตอนนี้สรุปนะครับคือว่าโอเคนะครับครับมันมี
เดี๋ยวแฟนผมขอคุยนิดนึงนะครับพี่อ้าวได้ฮะแย่งกันคุยนะตอนนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไอ้นี่คุณนิดนะคะครับจำได้ครับเราสองคนสลับกันไปเฝ้าคนละเวลาเลยค่ะนิดเนี่ยจะไปเฝ้าตอนไอ้ช่วงบ่ายเห็นช่างที่ศูนย์ให้เด็กฝึกงานน่ะใส่น็อตเข้าไปอ่ะแต่เราไม่ยอมแล้วเราไปตามช่างกลับมาคืนเลยอะค่ะโอ้โหนี่ดูที่กับลูกเองนะผัดกันดูแลเลยนะใช่ผัดกันดูแลเขาว่าครับก็ทำไมเขาต้องให้ช่างฝึกงานมาทำแบบงานนี้แบบงานใหญ่มากที่จริงอ่ะนิดหน่อยอยากจะคือมีรูปไว้หลักฐานไว้หมดเลยอยากจะให้ดูอ่ะอยากให้คุณพี่ทั้งสี่คนดูอ่ะส่งได้ด้วยวิธีไหนคะส่งใน Facebook ครับ Speed Talk 72ครับในเพจก็ได้ฮะครับผมในเปิดดูเลยป่ะใช่ไหมคะได้ครับแล้วก็ส่งเข้ามาได้ฮะแต่เพราะว่ารู้สึกว่างานนี้งานที่จริงนะช่างบอกว่าเสร็จวันนี้แหละตอนเย็นแต่พอทำไปทำมาช่างไปทำท่าไหนก็ไม่รู้นะคะยืนดูตลอดนะเห็นว่าไอ้ตัวกลมๆอ่ะที่แฟนบอกชื่ออะไรนะไฟวินมันเบี้ยวค่ะค่ะตัวนั้นแหละมันเบี้ยวพอหลังจากเบี้ยวเสร็จคุณนิ่มเห็นกับตาเลยก็เลยไม่ยอมก็เลยโวยวายเสร็จช่างโทรหาอาจารย์ช่างโทรหาช่างเสร็จแล้วช่างไปบอกฝ่ายอะไรว่าสั่งด่วนเงี้ยเราบอกว่าช่างมีอะไรอย่าโกหกกันนะอันนี้อยู่ในสายตาตลอดนะจะให้เด็กฝึกงานทำได้ยังไงเราก็โวยวายเลยไงเขาก็เลยยอมครับรู้สึกว่าช่างเหนื่อยและเครียดมากเลยเพราะว่าเราสองคนเนี่ยประกบช่างตลอดเลยไม่ให้คาดสายตาเพราะว่ามันรื้อเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากมากเลยอ่ะมาครับรื้อเยอะจริงๆอ่ะมันยกเกียร์ยกเกียร์ลงท้ายเกียร์ครับถ้าเป็นคนไข้คืออาการหนักเข้า ICU อ่ะครับใช่ฮะอาการเนี้ยก็ประมาณ ICU แล้วถ้าเป็นคนน่ะใช่ไอ้เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะอาการหนัก ICU ขนาดเนี้ยทำไมถึงให้ช่างศูนย์น่ะเราต้องการช่างอาจารย์เลยให้ลงมาสุรินทร์หน่อยได้มั้ยเชิญได้มั้ยหรือถ้าไม่มีค่าเครื่องบินเดี๋ยวจะจ่ายให้ถ้ากันหัวเราะเราอ่ะทั้งศูนย์เลยอ่ะครับไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์ของเราเราก็ซื้อรถมาคันเป็นล้านนะเราก็อยากดูแลมันให้ดีนะอยากให้คนอยากให้หมอดีๆดูแลเราไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วทางรายการช่วยอะไรพวกคุณนิดได้ไหมคะก็ตอนนี้ถ้าตามขั้นตอนก็คือผมว่าคราวนี้จบแล้วน่าจะเจอปัญหาที่แท้จริงหลังจากที่ก่อนแล้วเนี้ยขอจบนะคงจะจบจริงๆถือว่าทางสุ่มรายการหาจนเจอครับในนี้แล้วก็เคลมด้วยใช่อันนี้คือมันคือผมว่าจบก่อนแล้วเนี้ยเราก็คืออาการเนี้ยมันเป็นเหมือนกันกับรถคันอื่นแต่คันนี้เป็นมากกว่าคันอื่นเปลี่ยนตามเขาใช้ตามสถิติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถนี้เป็นไอ้นี่เสียเขาก็เอาอันนั้นเปลี่ยนนู่นกล่องไฟกล่องอะไรที่บอกว่าเป็นที่ก่อนอันนี้เปลี่ยนนะแล้วมันไม่จบตอนนี้มันเจอแล้วว่าปัญหาคืออยู่ที่บอกเนี่ยไฟวินตัวไฟวินมีปัญหาโคตรแล้วไอ้ถ้ารถผ่านการผ่าใหญ่ขนาดนี้หลังจากที่ประกอบแล้วช่างศูนย์ประกอบแล้วจะมีปัญหาเหมือนเดิม 100% ครับเหมือนเดิม100เอางี้เอา 99% ผมบอกเลยเอาช่างศูนย์ทำหรอกค่ะเพราะว่าดูแล้วช่างบางทีก็ทำน็อตหลุดเราเฮ้ยน็อตมันหลุดฉันจำหน้าตาน็อตฉันได้นะฉันต้องคุมตลอดเลยอ่ะไม่ขนาดนั้นหรอกครับแล้วก็มันไม่มีงานขนาดนี้จริงๆมีการรับประกันงานต่อเนื่องจากทางศูนย์ไม่ต้องห่วงหรอกพี่เชื่อผมอ้าวแล้วถ้าเกิดขับไปมันไม่ได้แสดงอาการเหมือนตอน2เดือนที่แล้วที่ไปเปลี่ยนอะไรนะGKP ใช่ไหมคะครับนั่นแหละมันไม่ได้แสดงอาการภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นะประมาณผ่านมาสองเดือนเราสาวอุ่นใจแล้วคราวนี้ขับทางไกลได้แล้วแหละที่ไหนได้มาแสดงอาการอีกรอบหนึ่งอ่ะอือฮึก็เที่ยวนี้ผมว่าจบแล้วแต่ว่าแล้วงานหรือประกอบพวกนี้มันงานปกติพื้นฐานที่ช่างทุกคนเนี่ยทำได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรยากคุณพูดไปจบตั้งแต่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วตั้งแต่อยู่ในระยะ 4,900 แล้วตอนนี้มัน 13,000 แล้วนะคะยังไม่เห็นจบสักทีเลยคงจะต่อเนื่องเลยอ่ะอยากได้คันใหม่จังอ่ะเข้าใจอ๋ออยากได้คันใหม่ทำยังไงถึงจะเปลี่ยนขอเปลี่ยนรถได้ไหมคะผมตอบได้เลยครับว่ายากเพราะเคสเนี้ยนะถ้ามันเป็นถ้ามันมีอาการนี้แล้วมันพังไปเลยนะมีได้คันใหม่นี่มันไม่ได้พังแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนมากเต็มที่ถ้ามันเป็นที่เครื่องยนต์ผมว่าฟอร์ดแก้ไขเปลี่ยนเครื่องการเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ใหม่ครับถ้าเปลี่ยนคันคงยากทำไมยี่ห้ออื่นเขาเปลี่ยนคันได้อ่ะเขาต้องอาการที่เกิดจากอะไรอ่ะถ้ามันฟ้องมาว่าผิดปกติมาจากการประกอบแล้วทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการที่เกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายอย่างนั้นอ่ะเขาเปลี่ยนให้รถให้ทั้งคันเลยแต่ถ้าอย่างรถของคุณปิยะเนี่ยถ้าประเมินออกมาแล้วว่ามันเป็นแค่เครื่องยนต์เครื่องยนต์มันเสียนี่เพราะสตาร์ทไม่ติดต้องมีระบบอะไรในเครื่องยนต์มีปัญหาหาไม่เจออย่างมากเขาก็ยกเครื่องใหม่ให้แล้วลูก
คุณทั้งสี่คนจะรับประกันได้ยังไงว่ามันจะจบให้ผมรับประกันครับผมว่าผมให้ฟอร์ดนะครับผมให้ฟอร์ดรับประกันดีกว่าไหมใช่ครับผมแค่เป็นแนวทางผมแค่เป็นแนวทางแล้วผมก็บอกพี่ว่าพี่ควรจะทำยังไงต่อเราเป็นคอนซัลท์ผมไม่ได้เป็นฟอร์ดโดยตรงนะครับแต่อันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะจบหลังจากคุณนิดโทรไปฟอร์ดกทมจนเขาเบื่อจนเขาไม่อยากจะรับสายแล้วไม่เป็นไรโทรมานี่สเปซชาแนลไม่เบื่อโทรมารายการไม่เบื่อหรอกครับผมเป็นคอนซัลท์คุยกับพี่สนุกช่วยพี่ต่างหากแต่ว่าพี่ก็ต้องมีเหตุผลคุยกับเขาตรงไปตรงมาอุ้ยคุยยังตรงทั้งหลักฐานแล้วก็แล้วคุณนี่ก็โทรไปที่ฟอร์ดที่เราออกด้วยที่บางปูนะคะคุยกับผู้จัดการเลยค่ะครับค่ะคุณนี่บอกผู้จัดการว่ารถคันนี้เราไม่ได้เลือกเราจองตัวท็อปสีขาวแต่ผู้จัดการบอกว่ามันหลุดมีสีดำเอามีสีดำเราก็สีดำกับสีดำแล้วพากันขับรถจากสุรินทร์ไปรับรถน่ะครับเนื้อเอางี้คุณนี่ผมว่าเที่ยวนี้จบดูจากอาการนะถ้าไม่จบนะเดี๋ยวเราสี่คนขึ้นไปที่นู่นเลยเดี๋ยวจะไปหาคุณนิดเลยที่บุรีรัมย์เนี่ยดูต่อมาไม่ใช่บุรีรัมย์สุรินทร์ค่ะสุรินทร์ค่ะมาเดี๋ยวนี้มาคือมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพึ่งสิเดี๋ยวถ้าเคสถ้าคราวนี้ถ้าศูนย์ฟอร์ดเขาเปลี่ยนอะไหล่ให้เสร็จแล้วนะแล้วถ้ามันไม่จบอีกนะเดี๋ยวพวกผมไปขึ้นไปดูเองเลยว่ามันมีอะไรอีกแต่มันไม่ได้แสดงอาการวันสองวันนะคะอีกประมาณ2 เดือนเสร็จกว่าคุณนี่จะโทรติดอีกกว่าเราจะติดต่อกันได้อ่ะติดต่อได้ตลอดสปีดท็อกมีทุกวันครับเอางี้คุณนิดเดี๋ยวให้เบอร์เจ้าหน้าที่ข้างหลังไมค์ไว้แล้วกันนะให้เบอร์แรกกับเจ้าหน้าที่ไว้จริงเบอร์ของคุณนิดที่คุณนิดเคยแจ้งมาใช่ใช่ก็ให้เป็นแล้วไงครับ085ได้ส่งเข้าที่ฟอร์ดประเทศไทยแล้วเขาติดต่อกับคุณนิดไปแล้วนะครับเมื่อกี้น่ะสักครู่อ่ะเอาอีกรอบหนึ่งไหมคะเพื่อความชัวร์เพราะคุณนิดอยากเจอคุณทั้ง4คนเหมือนกันครับต้องการมากมากถึงมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีที่พึ่งแล้วได้ครับเอารถให้หายก่อนพี่เอาเที่ยวนี้ผมบอกแล้วถ้าเกิดเที่ยวนี้ถ้ามันจบนะไม่มีปัญหาถ้ามันไม่จบเดี๋ยวเราเจอกันแน่ถ้าไม่จบเจอกันโอเคเอางี้เจอกันแน่เพราะว่าวันนี้คุณนิดกับแฟนคุณนิดปิดญาติพี่น้องปิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้เขาทราบเพราะว่าเขาไม่แนะนำให้ออกฟอร์ดที่คุณนิดออกฟอร์ดเพราะว่าพี่โบ๊ทแนะนำได้เดี๋ยวพี่โบ๊ทรับผิดชอบช่วยใช่ถูกต้องเอารถของพี่โบ๊ทมาเปลี่ยนเลยโอเคเอาฟอร์จูเนอร์รุ่นเก่าไปเปลี่ยนนะผมหลังไมค์นะคะสวัสดีค่ะโอเคแล้วครับบอกแล้วเที่ยวนี้น่าจบนะพี่เอกว่าไงจากวิเคราะห์อาการน่าจะจบเพราะว่าปัญหามันน่าจะเกิดจากการสัญญาณสตาร์ทใช่แต่ว่าหลังจากที่ได้ไฟวิวมาแล้วเนี่ยประกอบไปปุ๊บก็อาจจะเพิ่มเติมกับช่างนิดนึงกันว่าตรวจสอบว่ามัน 100% มั้ยก่อนที่จะประกอบเกียร์เข้าไปเพราะว่ามันเรื่องใหญ่ต้องยกออกมาอีกครับนะฮะแล้วก็จุดที่2ที่มองเห็นคุณนิดกับคุณปิยะผมว่าเป็นคนนึงที่เรียกว่าให้โอกาสช่างให้โอกาสศูนย์นะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะโดนเรียกเข้าไปแก้หลายครั้งด้วยน้ำเสียงกันก็ไม่ได้อารมณ์ดีอารมณ์เสียนะใช่ผมว่าอันนึงแล้วเป็นคนที่คุยสนุกทั้งสามีภรรยาทั้งคู่เลยใช่อันนึงที่ทางฟอร์ดควรจะเสนอเพิ่มเติมให้คือเรื่องประกันให้เขาต่อใช่ขยายอายุประกันการรับประกันชิ้นส่วนที่มีปัญหาที่จะต้องเปลี่ยนทั้งหลายเนี่ยหรือว่ารับประกันวารันตีของตัวรถยืดอายุออกไปได้ยืดหรือมีอะไรปลอบขวัญปลอบใจเข้ามาไปใช่บัตรเติมน้ำมันกิฟต์วอยเชอร์จัดไปจริงๆต้องจัดให้นะหรือกรณีนี้ไม่ต้องแซมอะไรสิครับพอรู้แล้วอันนี้มันรู้แน่ๆแล้วว่ามันเป็นการผิดพลาดจากการประกอบจากโรงงานครับเพราะนั้นฟอร์ดถ้าดูอยู่นะครับฝากเลยคนเราต้องทำอะไรสักอย่างให้เรื่องเงียบนะถูกไหมเรื่องนี้เพราะว่าลูกค้าก็ดีมากเขาไม่ได้เอาเรื่องอะไรนะเขาแค่หวังว่าจะทำรถคันนี้ให้จบเราก็หวังอย่างนั้นเพราะนั้นอยากให้มันจบฝั่งของศูนย์บริการก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งที่เป็นศูนย์ตัวอย่างนะใช่ศูนย์นี้ก็ใจเพราะว่าไม่ได้ซื้อที่เขาด้วยนะแล้วก็รับเรื่องประสานงานแล้วก็เคลมให้ภายใน2 วันนะฮะก็ต้องหวังว่าคงจะจบหวังว่าเราจะคงจะไม่ต้องไปเที่ยวสุรินทร์กันนะโบ๊ทผิดเดี๋ยวต้องส่งพี่โบ๊ทไปเดี๋ยวให้คุณนิดส่งตั๋วเครื่องบินมาผมเร็วๆนี้ผมจะไปอยู่แล้วผมต้องไปทำคอนเสิร์ตแวะไปเลยงั้นเดี๋ยวแวะไปหาคุณนิดให้บัตรดูคอนเสิร์ตไปก่อนบัตรดูฟรีอยู่แล้วดูฟรีงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวดีๆของ CL อะไหล่ยนต์นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของอะไหล่ Mazda แล้วก็ Ford จาก CL อะไหล่ยนต์ครับสวัสดีครับ
ผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสปีดทอล์คช่วงนี้เราอยู่ที่ร้าน CL อาหลายยนต์นะครับครับสวัสดีครับ CL ครับสวัสดีครับสวัสดีบอยครับพี่บอมครับเราสองคนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเรื่องราวของอะไหล่ใครที่ใช้รถ Ford Ranger 12วาล์วแล้วก็ Mazda Fighter ครับเอาง่ายๆถ้าพูดถึง Ford Ranger 12วาล์วนึกถึงอะไรนึกถึงรุ่นที่มีกระจังหน้า8ช่องเลย8ช่องนะครับรวมถึงหน้าเฟซลิฟต์ที่เป็นหน้าเต็มแล้วก็รวมถึงFord Everest ตัวแรกครับใช่ครับจ้าก็ใช้เครื่องตัวเดียวกันครับผมครับผมอะไรเยอะมากนะครับผมมีอะไรบ้างคุณน้ำที่มาฟังอยู่ก็วันนี้จะมีพวกอะไหล่ Ford Ranger Fighter ทั้งหมดทั้งธรรมดาทั้ง Four Wheel ครับอย่างช่วงล่างเนี้ยธรรมดามันก็จะไม่ต้องใช้เพาขับอย่างที่เพาขับมาโชว์เนี่ยก็จะต้องใช้ในรถ Four Wheel ตัวขับ4ก็จะมี2รุ่นรุ่น ABS มันก็จะใช้เกียร์ขันถ้ารุ่นธรรมดาไม่ ABS ที่เป็น Four Wheel ก็จะใช้พินล็อกแต่เป็นปีกล็อกเอาข้างก็ตัวเดียวกันปีกนกก็จะไม่เหมือนปีกนกโควินธรรมดาจะไม่เหมือนกันคันชักคันทรงตัวเดียวกันนะดุมหน้าไม่เหมือนนะคอม้าจะมี2รุ่นคอม้า Ford Ranger Four Wheel จะมีรุ่น ABS กับไม่ A มันเป็นตัวท็อปกับตัวธรรมดาใช่เป็นตัวเบ้าใหญ่นี่คือ ABS เบ้าใหญ่ใส่ดุม ABS นะนี่ธรรมดาแล้วก็คอม้าธรรมดาไม่โฟแล้วก็ตัวจับดิสก็มีธรรมดากับโฟอย่างเฟืองท้ายมันก็จะมีลูกหน้ากับลูกหลังลูกหลังไม่ได้มาโชว์ลูกหลังมันจะใหญ่จะมีเฟือง9เฟือง10เฟืองท้ายลูกหลังลูกจะมีเต็ดด้วยมีเต็ดด้วยมีธรรมดาด้วยถ้าพูดถึงธรรมดาก็จะไม่มีลูกเต็ดแต่ถ้าโฟวินวันที่ลูกหน้าเนี่ยเราจะมีทั้งจานเดยทั้งลูกขายแล้วนี่ก็ปีล็อกก็จะเป็นของโฟวินครับแล้วก็มีมอเตอร์ปั่นน้ำฝนคันชักปั่นน้ำฝนปั๊มน้ำหม้อลมจริงๆมันก็จะมีชั้นเดียวกับชั้นครึ่งจริงๆชั้นครึ่งมันจะอยู่ในรถโฟวิลแต่บางคนก็เอารถโฟวิลไปใส่รถธรรมดาเพราะเบรกดีกว่ามันชั้นครึ่งใช่ภาพการเบรกก็ดีกว่าใช่ มันจะเบรกดีกว่าเดิมครับแล้วก็พวกปั๊มฟรีตัวปั่นพวกนี้ก็จะไม่ยากแล้วก็มาขวาสูบนี่เราลิ้นอันนี้ขวาสูบตัวนี้แตกชอบแล้วครับมาแสนก็โลนี่เตรียมตัวได้เลยครับผมยังไงก็ต้องโดนแน่นอนครับผมนะครับครับแล้วก็มาพวกอะไหล่เฟืองเกียร์นี่จริงๆจะเล่าให้ฟังว่าเรามีทั้งไส้เกียร์ทั้งลูกเราก็จะมีทั้งลูกทั้งไส้แต่จริงๆอยากจะให้ท่านผู้ชมมันได้ประหยัดตังค์เสียเกียร์ไหนเปลี่ยนตัวนั้นเสียทองเหลืองก็เปลี่ยนทองเหลืองตัวไม่ถึง100สมัยก่อนผม2คนพี่น้องโดนมาแล้วครับใช้ตัวเนี้ย4ประตู4วิวครับพอแสนกว่าโลปุ๊บเครื่องพังโอเวอร์ออนเครื่องไป 90,000 บาทโดนค่าลงอะไรไม่เป็นเสร็จแล้ว 89,000 ฝาสูงคือ 7,000 บาทนั่นไงฝาเงี้ย 7,000 บาทเพราะไม่รู้จัก CL มาก่อนตอนนั้นเราไม่รู้จัก CL คุณผู้ชมโดนไป 90,000 ในโอเวอร์ออนเครื่องไม่ถึงเต็มที่ไม่ถึง 30,000 เลยตอนนั้น212ใจจะวางเจอยู่แล้วนะใจคิดตัวจะวางเงินจริงไหมลองซ่อมกลับไป 90,000 บาทแล้วทำไมมันเสียระบบเป็นตัวขับสีแล้วทำไมก็ต่อเคขับสีไม่ได้ก็ต้องไปตัดต่อเคการเลยต้องยอมโอเวอร์ฮอลเครื่องเก่าครับแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าราคาไม่แพงแล้วเนี่ยฝา 7,000 เต็มที่ลูกก้านท่อเต็มที่ไม่กี่ตังค์ไม่ถึง 30,000 ตีวงไม่เกิน 30,000 ครับครับแล้วก็มาเฟืองไม้ไฟฟ้าราวบนตีตาคันเกียร์นี่มันอยู่ในชุดเกียร์หมดคือที่แผลให้ดูก็คือว่าถ้าคุณเสียเกียร์ไหนสมมุติเสียเราล่างเกียร์4คู่นี้ก็300บาทซื้อเฉพาะแยกไม่ต้องไปซื้อทั้งลูกทั้งลูก10,000กว่าบาทจะไปซื้อทำไมเฟืองไม้ไฟฟ้าขาดก็ซ่อมเออตัว400นะหรือถ้าใครอยากเอาทั้งลูกก็มีทั้งลูกก็มีนอกจากน้ำมันแห้งจริงๆไม่จริงๆก็ซื้อทั้งลูกแต่ถ้าเสียบางเกียร์4ดังเกียร์5ดังเปลี่ยนเฉพาะเกียร์5ชุดละ 1,000 กว่าบาทนะแล้วก็มาเทอร์โบกับอินเตอร์พวกนี้ก็ไม่แพงสตาร์ทเบรกชาร์จคอมแอร์สวมใต้เกียร์จริงๆเขากลางทั้งเส้นเราก็มีไม่ได้มาโชว์นะเขากำลังก็มีถังน้ำมันก็มีครบอ่ะเอาง่ายๆคือเทอร์โบนี่ลูกเท่าไหร่อ่ะเทอร์โบไม่ถึง 10,000 ลูกไม่กี่พันไปลูกไม่กี่พันอินเตอร์นี่ไม่กี่ตังค์โซโซครับก็เดี๋ยววางบนโต๊ะนี่ถึงบอกจะไป 90,000 ได้ไงนั่นเลยทั้งหมดโต๊ะนี่ยังไม่ถึงเลยแล้วเราซ่อมอะไรวะตั้ง 90,000 ไม่รู้โดนค่าอะไรไม่รู้ครับแล้วว่ามีให้ครบเลยดีกว่าเลยครับครับผมย้ำอีกทีสำหรับฟอร์ดตัว12วาล์วฟอร์ด12วาล์วชุดติดตั้งโฮมไลท์พาวเวอร์ก็มีนะชุดติดตั้งพาวเวอร์ก็มีคือหลักๆของเราเลยเป็นกล่องสีแดงย้ำเลยว่ากล่องสีแดงแล้วก็มีเขียนว่า CL ตรงสีขาวครับผมชุดติดตั้งโฮมไลท์พาวเวอร์ครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ใช้รถ Ford Ranger ตัว12วาล์วครับมาสด้าตัวไฟเตอร์ตัวแรกรวมถึง Ford Everest ตัวแรกครับไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรนะครับถ้ามีปัญหาชิ้นไหนเสียโทรมาหาคุณน้ำ CL ได้โทรมาถามเรื่องอะไรนะไม่ต้องโทรมาถามอาการว่ารถเสียเป็นยังไงแล้วโทรเข้าสปีดท็อปที่นี่โทรถามเรื่องอะไรครับราคาอะไรโทรมาจะซื้ออะไรโทรหาเขาไม่ใช่ว่ารถเสียอย่างนี้แล้วพี่อ้ําจะซ่อมยังไงเขาไม่ได้สร้างนะครับเขาไปร้านขายอะไรเพราะนั้นคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไปถึงผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดครับอยากเป็นใจอยากเป็นตัวแทนเอาอะไรไปขายที่ต่อที่ CL อะไรก็ได้ได้ครับนะครับใครอยากจะเป็นตัวแทนดีลเลอร์นั้นย้ำชัดนะครับเรื่องราวของกล่องพาวเวอร์สีแดงเท่านั้นสีแดงอะไรยนต์ครับครับผม
วันนี้เราหมดเวลาแล้วลาไปก่อนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ